ไบเดนคว้าชัยชนะเลือกตั้งถึง270เสียงก่อนหลังพลิกนำทรัมป์หลายรัฐผู้สนับสนุนทรัมป์ประท้วงหลายจุดประเมินท่าทีสารสูงชี้ขาดเลือกตั้งสหรัฐทรัมป์กล่าวหาโกงเลือกตั้งไม่ยอมรับคะแนนทางไปรษณีย์วิเคราะห์ทิศทางผู้ชุมนุมรวมตัว8พฤศจิกายนจับตาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพลเอกประยุทธ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเจาะย่อโลกกับผมราวิชิมณีเราพบกันทุกวันเสาร์ในข่าวค่ำไทย PBS นะครับคุณผู้ชมครับยิ่งนับคะแนนไปเรื่อยๆโอกาสที่โจไบเดนจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ก็ยิ่งมีมากขึ้นนะครับหลายรัฐที่เคยเป็นของรีพับลิกันเมื่อ4ปีที่แล้วได้กลับมาเป็นของเดโมแครตถึงแม้โดนัลด์ทรัมป์พยายามจะต่อสู้ว่าการนับคะแนนนั้นไม่ถูกต้องแต่ถึงที่สุดแล้วครับไม่ว่าไบเดนหรือทรัมป์จะเป็นผู้นำสหรัฐคนใหม่ต่างก็มีโจทย์ท้าทายรออยู่ข้างหน้าไม่ต่างกันและดูเหมือนที่มันจะไม่ง่ายกับการรับมือคุณพงศธรสุขพงศ์วิเคราะห์เรื่องนี้ครับการเลือกตั้งสหรัฐในปีนี้ถือเป็นการเลือกตั้งที่ถูกจับตามองมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกันหลังจากผลการนับคะแนนในรัฐสมรภูมิชี้ว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนมีคะแนนสูสีกันชนิดหายใจรถต้นคอเนวาดาจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาและเพนซิลเวเนียกลายเป็นรัฐชี้ชะตาผลการเลือกตั้งโดยเฉพาะจอร์เจียและเพนซิลเวเนียที่โดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำในช่วงแรกก่อนที่โจไบเดนจะตีตื้นขึ้นมานอกจากนี้ไบเดนยังสามารถทวงคืนรัฐกำแพงสีน้ำเงินอย่างวิสคอนซินและมิชิแกนรัฐกำแพงสีน้ำเงินเป็นกลุ่มรัฐที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตสามารถคว้าชัยชนะมาตลอดตั้งแต่ปี1992ถึงปี2012ก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเอาชนะฮิลลารีคลินตันในวิสคอนซินมิชิแกนและเพนซิลเวเนียได้แบบเฉียวเฉียดในการเลือกตั้งเมื่อปี2016การคว้าชัยชนะในวิสคอนซินและมิชิแกนของไบเดนจึงไม่ต่างจากการก่ออิฐถือปูนสร้างกำแพงสีน้ำเงินขึ้นมาใหม่อีกครั้งการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดในรอบ120ปีนับตั้งแต่ปี1900โดยจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามีไม่ต่ำกว่า100ล้านคนหรือกว่า170ของจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วผลสำรวจวงชี้ว่าประเด็นที่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือเศรษฐกิจสูงถึง35%ตามมาด้วยความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติ20%และการระบาดของโควิด-19 เป็นอันดับ3 17%ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามของ Edison Research จำนวน 3,755 คนโดยฐานเสียงของพรรคเดโมแครตให้ความสำคัญกับความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติและการแก้ปัญหาโควิด-19 ขณะที่ฐานเสียงของพรรครีพับลิกันจะให้น้ำหนักไปที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่บอบช้ำจากการระบาดของโควิด-19ประเด็นเหล่านี้เป็นโจทย์สำคัญของผู้นำสหรัฐคนใหม่ที่จะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าเจอรี่ราเบิร์นประธานกลุ่มคนไทยในอเมริกาเลือกไบเดนเปิดเผยว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเป็นความท้าทายที่รอให้ผู้นำคนใหม่เข้ามาแก้ไข There's still much work to be done. I mean, America has lots of institutional problems, some systematic issue, and no matterwho is president I mean I even if Biden wins we have to push him and push Congress to fix the institutional problems that plague the United States and that which includes the wealth inequality the wealth disparities the racial disparity the racism experienced by African Americans and the difference in like wealth between white Americans and minorities communities of colors อีกหนึ่งปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คือความแตกแยกในสังคมอเมริกันสะท้อนให้เห็นจากการเผชิญหน้ากันของกลุ่มผู้สนับสนุนผู้สมัครทั้งสองคนภายหลังการเลือกตั้งถ้าเกิดทรัมป์แพ้เนี่ยใน
ในมณฑลที่เป็นฐานเสียงนะคะกลุ่มเหล่านี้ที่เอ่ยชื่อกันมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ QAnon Patriot Prayers นะคะหรือ Proud Boys เนี่ยจะออกมาแล้วมันก็ความน่ากังวลใจมากไปกว่านั้นก็คือการปะทะกันระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนทรัมป์กับกลุ่มที่ไม่สนับสนุนทรัมป์เลยอย่างพวกแอนติฟานะคะนั่นคือการปะทะกันเองแล้วก็การใช้กำลังNational Guard เข้ามาปราบปรามคือหลายคนถึงมองว่าCivil War หรือสงครามกลางเมืองย่อยๆอาจจะเกิดขึ้นหมายความว่าในมณฑลนะคะไม่น่าจะไม่ใช่แพร่ขยายไปทั้งประเทศเมื่อปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกมานานถูกซ้ำเติมจากการระบาดของโควิด -19 และความขัดแย้งทางอุดมการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นทำให้อีก4ปีนับจากนี้กลายเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้นำสหรัฐคนใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พงศธรสุขพงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานโอกาสสุดท้ายที่โดนัลด์ทรัมป์จะพยายามต่อลมหายใจของตัวเองในการเป็นผู้นำสหรัฐคงจะต้องไปพึ่งศาลสูงให้ชี้ขาดการนับคะแนนที่ทรัมป์มองว่าถูกโกงถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานอะไรนะครับขณะนี้มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแล้วมากกว่า300คดีใน44รัฐของอเมริกาถึงแม้ศาลสูงเคยตัดสินชี้ขาดการเลือกตั้งระหว่างบุชกับอัลกอร์มาแล้วแต่ครั้งนี้ทรัมป์จะพึ่งศาลสูงสั่งให้นับคะแนนใหม่ได้จริงหรือไม่ในเมื่อขั้นตอนแรกก็จะต้องผ่านศาลของรัฐนั้นก่อนและศาลสูงก็อาจจะไม่เข้าไปแทรกแซงติดตามกับคุณสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลครับ Where they're trying to steal an election they're trying to rig an election they're going forward they don't want anybody in there they don't want anybody watching them as they นับตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลงเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์อ้างชัยชนะมาโดยตลอดทั้งๆที่การนับคะแนนยังไม่แล้วเสร็จนอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวหาว่าฝ่ายของโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตพยายามขโมยชัยชนะของเขาด้วยการโกงเลือกตั้งซึ่งทรัมป์ขู่ว่าหากผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปอย่างที่หวังเขาจะยื่นเรื่องให้ศาลสูงสุดตัดสินแต่ในความเป็นจริงแล้วข้อพิพาทเรื่องการเลือกตั้งอาจจะไม่จบที่ศาลสูงสุดเสมอไปเพราะกว่าที่คดีจะไปถึงศาลสูงสุดได้ศาลระดับรัฐจะต้องมีคำพิพากษาออกมาก่อนและถ้าไม่ใช่คดีที่มีความหมายหรือมีความสำคัญจริงๆศาลสูงสุดอาจจะไม่รับฟ้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นคดีที่แทรกแซงอำนาจของรัฐบาลระดับมณฑลอย่างเช่นการสั่งให้หยุดนับคะแนนหรือสั่งให้นับใหม่ประเด็นในลักษณะนี้ศาลสูงสุดอาจไม่รับฟ้องในกรณีที่ต้องการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งขั้นแรกหน่วยเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจะต้องสรุปผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการก่อนหากพรรคใดพรรคหนึ่งไม่พอใจก็ให้ทีมกฎหมายฟ้องร้องคดีต่อศาลประจำรัฐก่อนซึ่งผู้พิพากษาระดับรัฐสามารถรับเรื่องฟ้องร้องและตัดสินให้นับคะแนนใหม่ได้แต่ถ้าผลการตัดสินยังไม่ถูกใจทางพรรคสามารถยื่นเรื่องไปยังคณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดเพื่อขอให้พิจารณาออกคำสั่งกลับคำตัดสินของศาลระดับรัฐได้แต่ถ้าบางรัฐไม่สามารถประกาศผลผู้ชนะได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดกฎหมายของสหรัฐได้กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อหาทางออกไว้แล้วกฎหมายของสหรัฐระบุว่าทุกรัฐจะต้องประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน5สัปดาห์หลังวันเลือกตั้งซึ่งจะตรงกับวันที่8ธันวาคมแต่ถ้ายังประกาศไม่ได้ในวันที่14ธันวาคมจะมีการประชุมคณะผู้เลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีแต่ถ้าจนแล้วจนรอดก็ยังตัดสินไม่ได้อีกขั้นตอนสุดท้ายที่จะจบปัญหาทั้งหมดคือสภาคองเกรสในวันที่6มกราคมปีหน้าสภาผู้แทนราษฎรจะเลือกประธานาธิบดีและวุฒิสภาจะเลือกรองประธานาธิบดีหากเป็นกรณีนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีจะไม่ได้มาจากพรรคเดียวกันเนื่องจากพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและรีพับลิกันครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาและนับตั้งแต่สหรัฐมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่การชี้ขาดผู้ชนะมาจากการตัดสินของศาลสูงสุดนั่นคือการเลือกตั้งในปี2000ระหว่างจอร์จ W. บุชและอัลกอร์เนื่องจากคะแนนในรัฐฟลอริดาสูสีกันมากจนศาลสั่งให้นับคะแนนใหม่ซึ่งในปีนั้นจบลงด้วยการที่บุชชนะการเลือกตั้ง
ซึ่งคดีความที่เกิดขึ้นทำให้ต้องรอนานถึง3สัปดาห์กว่าที่จะรู้ผลว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่สวรักษ์จากวิวัฒนาคุณข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานถ้าสุดท้ายแล้วโจไบเดนขึ้นเป็นประธานาธิบดีน่าคิดนะครับว่าจะเปลี่ยนโฉมนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐมากน้อยแค่ไหนหลังจาก4ปีที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์แทบจะสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้นโยบายการต่างประเทศของทั้ง2คนจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของชาวอเมริกันน้อยมากแต่ว่ามันสะเทือนต่อคนทั้งโลกนะครับแนวโน้มที่นักวิเคราะห์มองก็คือการใช้นโยบายคล้ายกับสมัยของประธานาธิบดีโอบามาติดตามกับคุณชลันธรโยธาสมุทรครับการนับคะแนนผลการเลือกตั้งสหรัฐตั้งแต่3พฤศจิกายนจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการการเลือกตั้งครั้งนี้ของสหรัฐมีหลายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่มีคนออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดในรอบ100ปีเป็นการลงคะแนนทางไปรษณีย์ที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากรของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยจำนวนชาวอเมริกันผิวขาวลดลงขณะที่คนอเมริกันกลุ่มน้อยมีมากขึ้นถูกมองว่าอาจจะมีส่วนกำหนดผลการเลือกตั้งอดีตทูตสหรัฐประจำธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADBมองว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากรแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะสนับสนุนบุคคลหรือพรรคการเมืองใด You can't just say because someone is a minority they're going to vote a certain way and I think that came across very clearly in Florida you remember going into this election almost every poll was saying that Biden would win it relatively easily right and we're look here we're still neck and neck But when we look at the Florida data, which the Democrats had maintained, they had a good chance at winning. You look at one of the things that helped President Trump in that area was how the Latino vote broke. แม้ทั่วโลกจับตาผลการเลือกตั้งสหรัฐแต่ในมุมกลับกันนโยบายต่างประเทศได้รับความสนใจน้อยมากจากชาวอเมริกันเพียง 1% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระบุว่าสนใจนโยบายต่างประเทศและส่วนมากเป็นกลุ่มคนที่ลงคะแนนให้กับโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากมีการเปลี่ยนตัวผู้นำสหรัฐนโยบายต่างประเทศจะพลิกโฉมไปไบเดนย้ำหากเขาขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐสิ่งแรกที่จะทำคือฟื้นฟูความสัมพันธ์ชาติพันธมิตรและนำศักดิ์ศรีของอเมริกันกลับคืนมาสำหรับประชาคมอาเซียนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองว่าหากไบเดนชนะมีแนวโน้มที่จะเห็นนโยบายต่างประเทศแบบอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่นับว่าเป็นผู้นำสหรัฐที่เข้าร่วมการประชุมอาเซียนบ่อยที่สุดขณะเดียวกันชาติอาเซียนหลายชาติทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์มีแนวโน้มชอบแนวทางการต่อกรกับจีนของทรัมป์มากกว่าก็ต้องดูว่าไบเดนเนี่ยจะเป็นอย่างโอบามามาร่วมประชุมไหมได้ไหมแต่ในขณะเดียวกันต้องดูว่าไบเดนเนี่ยจะเป็นอย่างโอบามาไหมในการว่าผู้สวยดูดีแต่ว่าเมื่อจีนเขาท้าทายจีนเนี่ยเรียกว่าผลักหรือว่าดันกลับสวนกับสหรัฐสมัยโอบามาเนี่ยโอบามาไม่ได้ทำอะไรตอบโต้แต่ทรัมป์นี่ตอบโต้เพราะนั้นก็ต้องดูว่าไบเดนเนี่ยจะมาทำนองโอบามาหรือเปล่าพูดดีดูดีแต่ว่าเมื่อถึงพริกถึงขิงแล้วก็ไม่ได้ต่อกรกับจีนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทรัมป์นั้นพูดจาไม่น่าฟังนะครับแต่ว่าแนวนโยบายทรัมป์นั่นน่ะต่อกรปักหลักเป็นคู่อริกับจีนทำให้ประเทศในภูมิภาคนี้มีอำนาจต่อรองกับจีนเพิ่มขึ้นหากนโยบายการต่างประเทศของไบเดนเป็นไปในทางเดียวกันกับโอบามาปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงนั้นความสัมพันธ์ไทยสหรัฐตึงเครียดจากเหตุรัฐประหารและประเด็นสิทธิมนุษยชนสมัยโอบามาตอนรัฐประหารใหม่ๆในปี2557ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเนี่ยตกต่ำมากเรียกว่าตกต่ำที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเรียกว่าเงียบเลยนะฮะแต่ว่าสมัยทรัมป์นั้นอย่าลืมนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไ
ได้เชิญแล้วก็ต้อนรับพลเอกประยุทธ์สมัยนั้นเป็นหัวหน้าคสช.คณะรัฐประหารที่ทำเนียบขาวนะฮะไปเยือนทำเนียบขาวนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาทรัมป์ไม่ค่อยสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเสรีภาพต่างๆประชาธิปไตยต่างๆแต่โอบามาให้น้ำหนักมากก็ต้องดูว่าไบเดนเนี่ยจะเป็นไปอย่างคล้ายๆโอบามาให้น้ำหนักไปทางนี้ทางสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยการเลือกตั้งหรือว่าจะเน้นหนักไปทางผลประโยชน์ทางธุรกิจทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาผู้เชี่ยวชาญมองว่าผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหากมีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างนโยบายแบบทรัมป์และการชูค่านิยมของสหรัฐแบบโอบามาน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับไทยและอาเซียนชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานระหว่างรอผลการเลือกตั้งที่ชาวอเมริกันลุ้นกันทั้งประเทศชาวอเมริกันที่อยู่ในต่างประเทศทั่วโลกก็อาจจะลุ้นไม่ต่างกันนะครับในประเทศไทยก็มีกลุ่มที่สนับสนุนทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันพวกเขามารวมตัวกันลุ้นผลการเลือกตั้งของผู้นำของตัวเองแต่ถ้าผลออกมาอย่างไรดูเหมือนว่าจะพร้อมยอมรับและมีความคาดหวังฝากถึงประธานาธิบดีคนใหม่ติดตามกับคุณมณีนาฏอ่อนพันนาครับเป็นช่วงเวลาบีบหัวใจนะคะสำหรับผู้สนับสนุนของแต่ละพรรคที่จับตาผลการนับคะแนนครั้งนี้โดยคะแนนกลับมาขับเคี่ยวสูสีและเกิดเกมพลิกขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีประเด็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่มากสุดเป็นประวัติการณ์การนับคะแนนนะคะที่ต้องใช้เวลามากกว่าหลายๆสมัยที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าจากการสอบถามผู้สนับสนุนทั้งสองพรรคไม่ว่าจะเป็นที่พรรคเดโมแครติกหรือว่าพรรครีพับลิกันนะคะแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างเชื่อว่าคนอเมริกันจะยอมรับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะและจากการสอบถามนะคะก็เห็นว่าไม่ว่าผู้ชนะจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าโจไบเดนค่ะแต่ว่าทุกคนนั้นยอมรับผลการตัดสินค่ะแล้วก็อยากจะให้ทางผู้นำคนใหม่นะคะได้มาดูแลปัญหาอเมริกาไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลจากโควิด-19รวมไปถึงปัญหาเรื่องของความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนค่ะขณะที่ผู้สนับสนุนนิพพานกันส่วนใหญ่อยากให้ผู้นำคนต่อไปเน้นแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ยอมรับผลการเลือกตั้ง I think everyone wants to see that we work as a team. I want to see Donald Trump and the Democrats work together. Now, the problem is that I hate to say that many people have taken sides and the media also has taken sides. Like for example, here we have Fox News.Is on the side of the Republicans. CNN is on the side of the Democrats, and so it's hard for people to get together when I watch Fox News and they say the Democrats are bad, and my Democrat friends watch CNN and they say the Republicans are bad. So we have to all together as Americans. For myself, if Biden wins, I will support Biden. He will be my president. I will not protest and say.He's not my president. Because again, we're all Americans. One time every 4 years, we fight and we argue, but once the election is finished, we have to respect it. Once we respect the leader and we support the leader, we can have comments. You can disagree on this. You can say maybe he should have done more for COVID. Other people will say, well, he closed the border early for COVID.So there's no perfect answer. เช่นเดียวกับประธานดิพับลิกันประเทศไทยอยากให้ประธานาธิบดีคนใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากโควิด-19และยังหวังเห็นนโยบายการค้าต่อจีนในบรรยากาศที่เอื้อเฟื้อ If the other guy wins, well, he'll be our president and we'll respect him. But I think it'll be a tough 4 years for America. But you know, I'm an optimist, so I think we're going to win.And that's what I'm focused on right now. Well, I'm a businessman, so I like low taxes and low regulation. But I believe in strong defense. I think we need to confront China peacefully, but we need to be strong to have peace. So that's what I believe. ขณะที่ฝั่งผู้สนับสนุนเดโมแครตให้สัมภาษณ์กับคุณสมรักษ์นะคะว่ายังหวังให้ไบเดนชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้
พื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาในช่วง4ปีที่ผ่านมาเน้นแก้ปัญหาทางเชื้อชาติประชาธิปไตยและความเท่าเทียมต้องเปลี่ยนหลายสิ่งที่ทรัมป์ทำที่จะทำลายนโยบายของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าก็จะเป็นเรื่องอิมมิเกรชันเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการเลือกตั้งเรื่องรังเกียจผิวก็เป็นหลายอย่างหลายสิ่งที่ไบเดนรับปากว่าเขาจะทำในวันแรกที่เขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็เป็นเรียกว่าเป็น executive order แล้วก็ประกาศของประธานาธิบดีหลายอย่างก็ต้องยกเลิกของที่ทรัมป์ทำส่วนประธานเดโมแครตประเทศไทยมองผลการเลือกตั้งเป็น2กรณีทั้งกรณีไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนใหม่หรือหากทรัมป์ได้ครองเก้าอี้ผู้นำแล้วไปต่อ Well I think the first challenge and the biggest challenge is dealing with COVID I think Donald Trump has publicly said he doesn't care about COVID he thinks it's over it's not a problem and he really hasn't done very much about it I think the firstitem on Biden's agenda will be to begin to social distance, right? To get Americans to stay 6 feet apart from one another and to wear their masks. The second part will be to begin the vaccines, you know, get the vaccines out to people. So far, it's such a slow process. And literally every day, 1,000 Americans are dying.I worry about the country itself. After 4 years of Donald Trump in office, he's managed to polarize people. He's really brought people into conflict with each other. ไม่ว่าใครจะขึ้นครองตำแหน่งผู้นำในครั้งนี้ต่างต้องเจอกับความท้าทายทั้งเศรษฐกิจจากวิกฤตโรคระบาดสิทธิความเท่าเทียมรัฐสวัสดิการการวางกลยุทธ์นโยบายแข่งขันกับชาติมหาอำนาจอย่างจีนหรือโจทย์สำคัญคือจะคงความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรที่สมดุลทั้งความสัมพันธ์และคงผลประโยชน์ของชาติให้มากที่สุดเพื่อครองตำแหน่งผู้ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งของโลกมณีนาฏอ่อนพันนาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานหนทางของการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ปรองดองภายใต้การนำของประธานรัฐสภาเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหลายฝ่ายไม่เชื่อมั่นปฏิเสธการเข้าร่วมแต่ความพยายามของประธานรัฐสภายังเดินหน้าต่อภายใต้คำยืนยันที่ว่าไม่ท้อแนวทางหนึ่งของประธานรัฐสภาก็คือการเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีมากถึง5คนเข้ามาร่วมให้ความเห็นหาทางออกทางการเมืองท่ามกลางความขัดแย้งที่อาจจะยังมองไม่เห็นทางออกติดตามกับคุณยานีไหว้ครูครับท่านชวนไม่ท้อใช่ไหมคะยังคงเดินหน้าที่จะหาทางออกใช่ไหมคะผมไม่มีปัญหาอะไรนะผมไม่ได้โกรธอะไรใครนะแต่ว่าเตือนว่าอย่าไปมองผู้สูงอายุในทางลบกับออกไปยอมเสพอะไรเนี่ยเพราะว่าคนจะผ่านชีวิตมาถึงขั้นที่คุณเป็นเปรียบเทียบกับน้องเข็มได้เนี่ยต้องระวังนะคนผู้เดี๋ยวไปจองอะไรเขาเรียกพวกมาเลนเนี่ยไม่มีท้อน่าจะยืนยันถึงเจตนาของประธานรัฐสภาได้อย่างดีว่ายังคงเดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อหาทางออกของประเทศแม้ฝ่ายผู้ชุมนุมหรือพรรคการเมืองฝ่ายค้านจะปฏิเสธความร่วมมือและชี้ว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการลาออกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในถ้อยแถลงที่ชี้แจงไว้ในชวนหลีกภัยย้ำชัดว่าคณะกรรมการสมานฉันท์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งก็หมายถึงการชุมนุมทางการเมืองแต่คณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ศึกษาปัญหาที่แทรกซึมอยู่ในหลักคิดของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนส่วนหนึ่งที่ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พร้อมเรียกร้องไว้3ข้อโดยประธานรัฐสภาไม่ได้อ้างอิงชัดเจนว่าการปฏิรูปสถาบันจะเป็นโจทย์ของคณะกรรมการสมานฉันท์แต่ระบุให้เป็นกรอบการทำงานที่จะพิจารณาร่วมกันในอนาคตเพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไม่ต่างกับหลักเกณฑ์ที่นักสันติวิธีคาดหวังแม้จะยอมรับว่าคณะกรรมการสมานฉันท์ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดก็ตามไม่ใช่ความขัดแย้งการเมืองธรรมดาแต่ต้องเป็นความ
กับหน้าที่ของคนที่อยู่ในอำนาจที่จะสร้างบรรยากาศให้เราอยากจะมองเรื่องอนาคตไปด้วยกันถ้าพูดอย่างนี้มันแปลว่าผู้ที่มีอำนาจเนี่ยยอมรับความจริงว่าอำนาจเนี่ยไปสร้างอนาคตไม่ได้ใช่ป่ะฝ่ายมีอำนาจเนี่ยจำเป็นต้องยอมรับข้อจำกัดของการใช้อำนาจและยอมรับว่าจะไปข้างหน้านี่ต้องไปกับคนอื่นๆด้วยภาคคนอื่นด้วยและคนกลุ่มอื่นๆด้วยถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้มองว่าคนที่คิดไม่เหมือนเป็นฝ่ายตรงกันข้ามแล้วเดี๋ยวนี้ภาษามันยังเป็นแค่รัฐบาลกับฝ่ายตรงกันข้ามไงอย่าลืมจุดหมายสำคัญก็คือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนะครับทำไงให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยั่งยืนถ้าสมมติคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะครับสามารถปรึกษาหารือการสามารถศึกษาเปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในหลายๆประเทศก็อาจจะได้แนวทางของการพัฒนาระบอบนี้ที่มีความยั่งยืนสืบไปก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปครับน่าจะมีนัยยะสำคัญไม่น้อยค่ะเมื่อประธานรัฐสภาประสานเป็นการภายในเพื่อรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ใหญ่ของบ้านเมืองโดยเฉพาะจาก5อดีตนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีคนที่24รวมอยู่ด้วยเพราะปัจจุบันพลเอกสุรยุทธ์ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีและตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา10บัญญัติให้องคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้และตามกระบวนการไม่ว่าการแสดงท่าทีหรือการให้ความเห็นใดย่อมต้องขอพระราชทานอนุญาตจากพระมหากษัตริย์ด้วยยานีไว้ครูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานในขณะที่ความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมก็ยังนัดรวมตัวกันอีกครั้งวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับแต่การรวมตัวครั้งนี้ไม่เพียงแค่มีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเท่านั้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นทิศทางการเคลื่อนไหวในระยะหลังเมื่อข้อเรียกร้องทางการเมืองไม่ได้ผลสถานการณ์ที่ยังคาดการไม่ได้ว่ามันจะพัฒนาไปถึงจุดไหนแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมีคดีในศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องจับตามองครับจะเปลี่ยนทิศทางของสถานการณ์การเมืองได้หรือไม่8พฤศจิกายนคือวันนัดหมายชุมนุมใหญ่ล่าสุดของกลุ่มราษฎรในแถลงการของพวกเขานัดหมายกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและจะเคลื่อนขบวนเพื่อยื่นหนังสือแต่ยังเป็นปริศนาว่าไปที่ไหนดูเหมือนจะยังไม่มีทางที่จะหยุดความเคลื่อนไหวได้แม้จะมีคณะกรรมการสมานฉันท์ผู้ชุมนุมก็ยังปฏิเสธส่วนตัวหนูมองว่าก็การเข้าร่วมจะไม่ได้สร้างอะไรให้ดีขึ้นนะคะจะไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นคนกลางจะยิ่งทำให้ปัญหาที่ล่อแหลมหรือว่าปัญหาที่เป็นประเด็นในสังคมอยู่เนี่ยบางประเด็นอาจจะถูกกวาดเก็บไว้ใต้พรมต่อไปซึ่งหนูไม่ต้องการแบบนั้นหนูมองว่าปัญหาในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมประชาชนควรต้องมีสิทธิเสรีภาพพอในการที่จะพูดแล้วก็ควรจะต้องมีการแก้ไขปัญหานี้จากการที่คนที่เห็นต่างกันเนี่ยเอาเหตุผลมาพูดคุยกันหนูว่ามันเป็นการหาทางออกได้ดีกว่าค่ะ21พฤศจิกายนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลวก็นัดชุมนุมใหญ่ขับไล่รัฐบาลและนักเรียนมัธยมกลุ่มนี้เคยเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มราษฎรมาแล้วพวกเรานักเรียนจึงจะยกระดับข้อเรียกร้องไปที่ต้นตอของปัญหาผู้ที่เลือกนายณัฐพลทิพย์สุวรรณเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นนักเรียนเลวและองค์กรแนวร่วมจึงประกาศจัดชุมนุมครั้งใหญ่ของนักเรียนขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563เพื่อยกระดับการเรียกร้องให้เสียงของนักเรียนไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนการศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาเพราะการเมืองมีปัญหาเราจะเปล่งเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงออกมาถ้าการเมืองดีเราจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึงและเคารพสิทธิปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อเรียกร้องที่รัฐบาลยังไม่ตอบสนองผู้ชุมนุมอาจจะทำให้การเคลื่อนไหวเพิ่มความเข้มข้นขึ้นทุกครั้งสะท้อนจากกิจกรรมระยะหลังที่ไม่ได้มุ่งถึงแต่รัฐบาล
ตั้งแต่การไปสถานทูตเยอรมันและการเตรียมเคลื่อนขบวนยื่นหนังสือวันอาทิตย์นี้ท่ามกลางคำถามว่าแนวทางนี้จะเพิ่มหรือจะลดแนวร่วมการยื้อการต่อสู้ทางการเมืองหลายครั้งในรอบ 3-4 เดือนที่ผ่านมาอาจจะทำให้ผู้ชุมนุมถูกกล่าวหาว่ามีใครอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะองค์กรบางแห่งในสหรัฐอเมริกาที่มีเป้าหมายบางอย่างแต่อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาไม่มองเช่นนั้นคือประเทศนี้มันมีพูดง่ายๆมันมี DNA นะในคนอเมริกันตั้งแต่สร้างประเทศว่าเขาก่อประเทศได้เนี่ยจากการต่อสู้กับระบบล่าอาณานิคมกับอำนาจที่มาริดรอนเสรีภาพเขาก็เลยถือว่าเสรีภาพประชาธิปไตยเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญเป็นคุณค่าของประเทศชาติเขาเพราะการที่เขาจะมีเงินสนับสนุนองค์กรต่างๆเพื่อจะไปช่วยองค์กร NGO ต่างๆทั่วโลกให้ไปต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเพื่อให้ได้เสรีภาพให้ได้ประชาเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องแยกให้ได้ว่ามันไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลไม่ใช่นโยบายของ CIA ไม่ใช่นโยบายของสถานทูตที่จะมาแทรกแซงด้วยการเอาเงินสนับสนุนเนี่ยให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเนี่ยใช้เรื่องการล้มล้างสถาบันเนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อจะกำจัดรัฐบาลและรัฐบาลนี้ก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรที่เป็นปรปักษ์กับสหรัฐใดๆทั้งสิ้นมันถ้าเขาทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยเขาทำร้ายผลประโยชน์ตัวเองเพราะว่าเขามีผลประโยชน์เศรษฐกิจความมั่นคงในประเทศไทยอย่างมากเลยนะเขาจะได้อะไรจากการที่ประเทศไทยมีความวุ่นวายนะในตรงนี้มีอะไรบ้างแต่การเริ่มการชุมนุมแม้สถานการณ์การชุมนุมยังไม่สามารถคาดการอนาคตได้แต่ที่น่าจับตามองคือวันที่2ธันวาคมศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่จากกรณีอาศัยบ้านพักทหารหลังเกษียณอายุราชการถูกกล่าวหาว่าขัดกันแห่งผลประโยชน์แม้ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาบนพื้นฐานกฎหมายแต่คงปฏิเสธผลสะเทือนทางการเมืองไม่ได้เมื่อผู้ชุมนุมมองว่าการถอยคือนายกรัฐมนตรีต้องลาออกเท่านั้นติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับไทย PBS World นะครับทั่วโลกกำลังลุ้นผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคะแนนของผู้สมัครทั้ง2คนคือโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนสูสีกันมากกำลังสะท้อนอะไรในสังคมอเมริกันคุณเทพชัยหย่องและคุณทิวลิปนาคสมภพเราคุยกับคุณกันตทีสุภาพมงคลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทำงานอยู่ในสหรัฐและช่วงนี้เป็นช่วงที่กลับมาที่เมืองไทยครับIf we look at the trend of the vote count, yes, it's very possible that we will have a new man in the White House come January, right? it is highly likely now. But would you be surprised if at the end of the day, Joe Biden wins the election? At the end of the day, I would place my bet that Joe Biden will win. Yes. So why do you think that Joe? What are the factors? The main factors that you think that help Joe Biden win this election? Well, many elements. Mm-hmm. One would be the latest one, and the most devastating one would be the COVID-19. Yeah, yeah. Because Trump's handling of COVID-19 was a disaster. Mm-hmm. You know, the US and South Korea, the Republic of Korea, had the same amount of virus on the same day at the beginning of the year. Yeah.And look at what happened, the contrast. The US now over 200,000. Mm-hmm. And look at Thailand. We have 60. That's right. That's the number of deaths. Mm-hmm. And so the Thailand did very well. The US did probably the worst in the world. Mm-hmm. And the US had all the technologies, all the leading doctors, mm-hmm. the CDC, but nevertheless, leadership mattered, and Trump was the leader, and he played the game very badly. That's right. Yes. So to manage the disaster, it probably depends on the management.
Yes. Yeah. Yes, especially in the U.S., the person or the president, he needed to take the leadership, and it would have been very easy. Mm. He should have just followed the guidance of the doctors and the scientists, and he had the best. Yeah. Dr. Fauci. That's right. His rallies. Now, this was about beginning 4 weeks ago. Cost already about 70,000 new infections. Oh, that's a lot. And 700 deaths. Wow. Mm-hmm. And that's at least, that's from Johns Hopkins. Yes. Yes. No, but if you look at the popular votes, Trump did get more popular votes than the last time, right? So it must mean that his message, no matter how illogical it may seem, seems to have struck a right chord with many, many Americans, right? Well, this is it. this is a very curious thing because it does indicate that the country is completely divided and the vision is much deeper than we were hoping for. And you know, what I saw about Trump was that nationality was a major problem. It wasn't only the policy. And we can talk about the policy problems. Yeah, yeah. But he was showing something that was a major concern, you know, the way many psychiatrists have already indicated that he was, he had some psychological problems. And it showed, you know, but nevertheless, he had received massive support. And that, of course, was because he picked the right element. You know, globalization was leading to the widening gap between the rich and the poor. Mm-hmm. The poor sensed that globalization was not fair to them. Mm-hmm. And so Trump picked that up. And that was one of the elements that led to the strong support, especially from the working class. So let's say we can choose between Donald Trump and Joe Biden. Should we go to the devil we know, or should we go to the one we don't know, but we hope it will be better? Well, the one that we know... He's a real devil. It's frightening. Frightening, yes. And can it be more frightening? No, because Joe Biden has been around for a long, long time. I assume that when you said the one that we know was Trump, right? Yeah, yes. Yes. So Joe Biden also is well known because he's been in politics for a long time. Trump, on the other hand, just came in. That's right. You know? So I think that the country, the U.S. and the world would probably be in more steady hands. Mm. Yeah. What do you think would be the biggest difference? Joe Biden's leadership and compared to Trump, what would be the most significant departure from what Trump has been doing? Well, I think we will probably see less emphasis on the tweets. we will see less actions based on gut feeling, emotional feelings. We will see a president who would listen to all sides and then digest. We will see a president who will read. Mm-hmm. Trump doesn't like to read. Right. And who will be informed. Yeah. And who will follow, if you talk about COVID, he will follow the guidance of the leading doctors and scientists. And other policies, I think he will be able to make decision in a way that a leader should make. และทั้งหมดนี้คือข่าวเจาะย่อโลกสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube ข่าวเจาะย่อโลกพบกันใหม่วันเสาร์หน้าในข่าวค่ำไทย PBS วันนี้ผมวราวิชญ์ชิมมณีสวัสดีครับ